ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่3แล้วนะคะที่ค้างคุณสุเทพไว้นะครับเมื่อกี้ก็บอกให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับทางเดินอาหารเรื่องกระเพาะแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุที่เกี่ยวขาช่างมากนะฮะที่เสริมด้วยการให้ไปปล่อยปลา3ตัวใช่ไหมค่ะมีมากกว่านั้นค่ะทำสังฆทานก่อนเลยนะครับคุณสุเทพทำสังฆทานกี่ถังดีคะสัก2ถังนะตรงนี้นะครับสังฆทานก็บอกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าต้องใส่อะไรบ้างควรจะมีอะไรจำได้ไหมจะดีกว่าจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าเอามาใส่เองดีกว่าเนาะใช่เพราะอะไรที่เขาทำมาขายค่ะเขาก็จะเลือกอะไรที่มันของไม่ค่อยมีคุณภาพใช่แล้วก็จริงๆบางทีใช้ไม่ได้ด้วยนะจำได้ไหมสิบอย่างมีอะไรที่แนะนำควรจะมีแชมพูปากกาดินสอก่อนเลยคอมมีดโกนต้องตาขนนกด้วยไหมมีดโกนนะจะคมใช่ผ้าไตรชีวรผ้าไตรชีวรหนังสือธรรมะแล้วก็หนังสือธรรมะแล้วก็หนังสือรองเท้าหนังสืออริยสารอะไรที่เป็นข่าวสารสาระอะไรพวกเนี้ยอ๋อค่ะยาหลักนะครับแล้วก็อย่าลืมน้ำยาเช็ดพื้นด้วยน้ำยาเช็ดพื้นด้วยนะคะเพราะแมวหมาเยอะในวัดนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้น้องเจบอกแชมพูไม่เอาแบบไม่เอาแบบว่าบำรุงผมเอาแบบบำรุงหนังศีรษะใช่ค่ะก็เมื่อกี้นะคะก็พูดค้างกันถึงยันที่เป่าที่จันเคยเป่าวัดไม้ลวกวัดไม้ลวกเรียกยันโพกทรัพย์มันโพกทรัพย์เป็นยังไงอันนี้เลยค่ะยันนี้นะคะยันโพกทรัพย์คือจันเป่าอะไรยันค่ะอันนี้เลยค่ะยันโภคทรัพย์นะคะอันนี้เหมาะสำหรับเป่าตามวัดเป่าตามวัดใช่ไหมคะก็จะเป็นยันโภคทรัพย์นะคะก็อาจารย์นี้ได้เป่าไปที่วัดไม้ลวกเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะประมาณเดือนสิงหาคมนี่แหละค่ะครบปีแล้วครบปีแล้วนะคะก็เป่าหลายรอบมากเลยนะคะวันนั้นมีช่วงนี้มีอะไรค่ะช่วงคุณจอมค่ะเกิดวันที่14 เมษายน 2529ค่ะคุณจอมค่ะคุณจอมค่ะช่วงนี้มีอะไรที่ต้องระวังหรือเปล่าครับคุณจอมช่วงนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตารู้สึกจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหาความรู้อะไรต่างๆก็คือเหมือนใจจะเรียนอะไรล่ะเหมือนจะเรียนหรือว่าจะศึกษาอะไรสักอย่างนึงอยากจะศึกษาต่ออยากจะเรียนต่อก็ให้ระมัดระวังคืออย่าประมาทในการไปอะไรนะไปความรู้ไปหาความรู้นะครับอย่าไปคือสมาธิเราไปยุ่งเรื่องอื่นซะมากกว่าจนลืมเรื่องการเรียนค่ะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งของคุณจอมก็คือให้เรามาระวังเรื่องความคิดของตัวเองค่ะประเภทคิดไปเองอะไรเงี้ยคิดไปเองกังวลอะไรเงี้ยให้เรามาระวังเรื่องความคิดเป็นหลักง่ายๆพยายามเจริญสมาธิกรรมฐานบ่อยๆเดี๋ยวก็อาจารย์จะแนะนำทำช่วงท้ายๆนะคะให้ระวังเรื่องความคิดเป็นหลักมุ่งหน้าเรื่องเรียนเรื่องการศึกษาให้ดีแล้วจะประสบความสำเร็จแล้วระวังอะไรไหมคะก็เอาความคิดเน้นเรื่องความคิดเรื่องคิดมากอะไรพวกเนี้ยระมัดระวังนะค่ะก็ SMS กันได้เรื่อยๆเลยนะคะ464-2828 464-2828 ค่ะหรือว่าจะดูดวงสดกับเราก็ได้นะคะค่ะที่เบอร์จันอูเบอร์อะไรคะ0970120591ครับค่ะก็มีโทรมาเรื่อยๆบางครั้งไม่ค่อยได้รับเพราะว่าโทรมาทีทุ่มหรือเวลาทำงานอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องดูเวลาด้วยนะคะใช่4ทุ่มบางทีอาจารย์ทำวัตถุมงคลอยู่ว่าทำวัตถุมงคลหรือไม่ก็กำลังเจริญสมาธิมันก็อาจจะไม่ได้รับค่ะก็สามารถโทรมาดูดวงสดกับอาจารย์โอได้นะคะหรือไม่ก็จะโทรมาในรายการค่ะ02-942-3319 02-942-3319ค่ะครับค่ะตอนนี้นะคะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์บอกบุญกันนิดนึงค่ะน้องเจมีข่าวบุญเล่นเลยข่าวบุญนะคะบุญเดิมค่ะบุญเดิมเพราะว่าเขาต้องการเยอะปัจจัยเยอะค่ะ
ณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าซุงสาขา9อำเภอวังน้ำเขียวนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินขยายเขตธรณีสงฆ์ค่ะจำนวน1ไร่3งานนะคะตารางวาระ 1,200 บาทค่ะวัตถุประสงค์นะคะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าซุงค่ะสาขา9อำเภอวังน้ำเขียวค่ะมีความประสงค์จะซื้อที่ดินเพื่อเพิ่มซึ่งขึ้นซึ่งเป็นเขตติดต่อกันเพื่อที่จะสร้างศาลาโรงครัวหอฉันนะคะและสำหรับจัดทำโรงทานค่ะเมื่อเวลามีพิธีต่างๆนะคะที่สำคัญนะคะก็จะเป็นที่ประทับของพระมหาลาภหน้าตัก4ตอก2องค์ค่ะเป็นพระประธานของพระของหลังนี้ด้วยนะคะจึงบอกบุญมาสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะร่วมซื้อที่ดินกันได้นะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าภาพนะคะตารางวาละ 1,200 บาทหรือว่าตามกำลังศรัทธาได้เลยค่ะที่เลขบัญชีนะคะ339-020-7473ค่ะ339-020-7473นะคะชื่อบัญชีพระทวีเดชนพนันทกุลค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาวังน้ำเขียวนะคะเบอร์โทรศัพท์พระทวีเดชนะคะ099-797-4159099-797-4159ค่ะตอนนี้นะคะก็มียอดเงินนะคะที่ร่วมทำบุญซื้อที่ดินเขตขยายเขตธรณีสงฆ์นี้นะคะล่าสุดเมื่อวันที่5สิงหาคมค่ะอาจารย์ยอดนะคะ 81,171.75 สตางค์ค่ะก็ตอนนี้ยังร่วมบริจาค กันได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าต้องการเยอะอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมก็จะไปกราบท่านพระเดชที่วัดวังน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่วังน้ำเขียวโชคดีจังเลยนะคะได้ไปไหว้ท่านบ่อยๆเพราะท่านวันนี้เก่งมากมากเลยวันนี้ไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี้ยมีพระมีท่านเดียวรูปเดียวมีศักดิ์สิทธิ์เยอะและมีพระที่สุดอยู่องค์เดียวงงมากเลยนะคะท่านทำได้ยังไงสร้างเยอะแยะหมดเลยนะครับท่านยึดหลักก็คือทำจริงคือก่อนอื่นท่านต้องบวงสรวงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นรับทราบท่านก็จะมาช่วยและท่านทำจริงท่านทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านผู้ชมบูชาบริจาคมาท่านก็ทำทั้งหมดไม่มีการเก็บไปใช้ส่วนตัวเลยค่ะถือว่าท่านเป็นพระที่มีจิตใจดีด้วยนะคะที่วันนี้ถ้าเคยได้ใครถ้าศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถ้าเคยได้ไปนะจะมีข้อสังเกตนิดนึงนกยูงเต็มเลยท่านปล่อยให้เดินนกยูงเนี่ยเป็นสัตว์สง่างามนะพระก็เยอะแยะมากมายเลยในวันนั้นงงมากค่ะเดินเข้าไปพระทำไมเยอะขนาดนี้เราไม่น่าเชื่อว่าใช่ค่ะเราไม่น่าเชื่อว่าพระสงฆ์จะมีรูปเดียวในวัดนั้นในศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นั่นค่ะก็เดี๋ยวมี SMS นะครับจากคุณวิชุดาค่ะเกิดวันที่11มิถุนายน2505นะคะดวงในช่วงนี้เป็นอย่างไรคะอาจารย์ให้ระมัดระวังเรื่องงานนะจะมีปัญหางานจะวุ่นๆอาจจะมีปัญหาในที่ทำงานนะครับต้องแก้ยังไงคะอาจจะกระทบกระทั่งกับคนร่วมงานนะครับมันมาจากคำพูดของเราเป็นหลักนะครับให้ระวังเรื่องการเจรจาหรือการเวลาพูดคุยหรือตกลงงานกับใครให้ระวังเรื่องคำพูดเราเป็นหลักนะครับพูดไงก็ใจเย็นนิดนึงนะค่ะแล้วก็เสริมยังไงดีคะส่วนในส่วนหน้าที่การงานดีอยู่แล้วแต่จะมีปัญหาเพื่อนร่วมงานในเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันออกกำลังกายนิดนึงนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับร่างกายมันถ้าได้แบบมันใช้งานมันหนักอ่ะคือคุณวิชุดาเป็นคนที่ทำงานหนักจนลืมขาดการออกกำลังกายทำให้ร่างกายมันจะมีโรคนู่นโรคนี่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้ค่ะไม่ต้องแก้แบบทำบุญอะไรแก้ที่ตัวคุณวิชุดาเองคือการออกกำลังกายบ่อยๆทานกระมิ้นอาหารเสริมบ่อยๆนะครับถ้าอยากจะเสริมเรื่องสุขภาพให้ดีก็เนี่ยถวายปล่อยปลาช่อนสักสามตัวไม่จำเป็นปลาช่อนปลาอะไรก็ได้ขอให้ปล่อยปลาบ่อยๆนะครับปลาบ่อยๆจะเน้นเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะในส่วนของเรื่องงานที่ต้องแก้อันนี้ต้องเสริมนะครับเอาแผ่นยันไม่ใช่ดิแผ่นทองคำเปลวต้องทองคำเปลวแท้นะถ้าเดี๋ยวนี้มันมีทองวิทยาศาสตร์ถ้าไปแปะคือของคุณวิชิดาต้องแปะที่ดินแล้วกลืนลงไปนะครับทีนี้ถ้าเอาทองวิทยาศาสตร์ที่มันไม่ใช่ทองแท้เนี่ยเรียบร้อยสุขภาพแย่เข้าไปอีกเน้นที่เป็นทองคำแท้นะครับภาวนาคาถาสักพักสัก10จบนะครับ
แปะไว้ที่ลิ้นก่อนนอนนะครับภาวนา10จบนะครับแล้วก็แปะไว้ที่ลิ้นก่อนนอนทำ10วันติดแผ่นวันละแผ่นวันละแผ่นค่ะจะทำทีเดียวอย่าทำทีเดียว10แผ่นไม่เอาให้ทำวันละแผ่นทำวันละแผ่นนะคะจะเสริมเรื่องการก็คือเนื่องจากจะมีปัญหากับคนที่ทำงานมาจากคำพูดก็ต้องเสริมด้วยการทำสาริกาลิ้นทองเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยปลาท่านบอกมาเมื่อกี้ที่เมื่อกี้บอกปล่อยปลาท่านบอกให้เป็นปลาไหล10ตัวเอาปลาไหลเพิ่มเลยนะคะปลาไหล10ตัวรีบปล่อยปลาไหลก่อนนะคะ10ตัวแล้วก็ทำได้เรื่อยๆเลยนะคะทำได้เรื่อยค่ะก็วันนี้มีคำสอนหรือสิ่งดีๆนำมาฝากนะครับค่ะรู้จักระดับความดีในพระพุทธศาสนาไหมน้องเจค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์เอาง่ายๆในเป็นอันนี้มาจากคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับก็คัดมาง่ายๆความดีในพระพุทธศาสนามันมีหลายระดับเอาง่ายๆเอาถ้าเปรียบเทียบเป็นต้นไม้เนี่ยสะเก็ดรู้จักสะเก็ดไหมสะเก็ดความดีอ่ะมันแค่ไหนรู้ป่ะค่ะอยากจะรู้ว่าน้องเจถึงแค่ไหนในเรื่องของความดีค่ะก็คือรู้จักคำว่าจริยาจริยาของเราไหมคือในยามปกติอ่ะเราจะไม่มุ่งสนใจในจริยาของคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเรื่องของเขาเราไม่สนใจบางคนเขาไอมาเราบางคนคิดว่าไอ้นี่ต้องไปทำอะไรมาได้เที่ยวอะไรมานี่คือเราไปสนใจกิริยาของคนอื่นซึ่งไม่ใช่การที่เป็นสะเก็ดก็คืออย่าไปสนใจในกิริยาของคนอื่นนะครับใครเขาจะดีเขาจะเร็วเรื่องของเขานะครับที่สำคัญอย่ายกตนข่มท่านนะอย่าถือตัวปะไม่เป็นปะไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยนะ ความดีอย่างเงี้ยถ้าเรามีอย่างเงี้ยเราไม่เขาจะเป็นอะไรเราไม่ไปสนใจแบบในทางไม่ดีนะค่ะในทางไม่ดีอย่าไปสนใจหรือเราเอายกตัวไปข่มอย่างเงี้ยเขาเรียกสะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนานะครับคือถ้าอีกอย่างนึงคือถ้าเรามีในการทำสมาธิถ้าเรามีความหุ่นใหญ่นะครับการทำสมาธิมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลนะครับควรจะสร้างกำลังใจให้เราดีตลอดวันไอการไปยุ่งกิริยาคนอื่นจะทำให้กำลังใจเราไม่ดีขาดสมาธิการทำสมาธิก็ไม่ได้ผลมี SMS เข้ามาค่ะ SMS ค่ะเดี๋ยวมีต่อไปก็เป็นเปลือกความดีนะครับถ้าจะค้าขายจะรุ่งไหมคะเกิดวันที่26เดือน2 2519ค่ะอาจารย์ทำอาชีพค้าขายได้ค้าขายได้นะครับถามว่าจะรุ่งไหมอาชีพค้าขายที่เหมาะนะครับมันมีหลายอย่างแต่ของคุณปลายเนี่ยมันต้องทำประเภทซื้อมาขายไปอ๋อซื้อมาขายไปทำเองไม่ได้เข้าใจไหมค่ะต้องซื้อมาขายไปไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้ผลิตขึ้นมาเหมือนเป็นตัวแทนเป็นคนกลางอะไรเงี้ยได้หรือเกี่ยวกับการเจรจาก็ได้การเจรจาค้าขายก็ได้นะครับทำได้ได้นะคะจะรุ่งนะครับมีเสริมอะไรไหมคะคุณปลายพยายามไม่ใช่พยายามนะหาพระคิดเกษตรมาติดตัวไว้นะครับคนนี้นะต้องบูชาพระพิฆเนศคุณปลายเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกราบขอพรรู้จักหลวงพ่อโสธรนะน่าจะรู้จักนะใช่ไปกราบขอพรท่านนะครับเอาไข่ต้ม10ฟองมาถวายท่านถวายท่านแล้วขอพรขอพรเรื่องการค้าขายด้วยอ๋อค่ะอ่ะต่อค่ะในส่วนของเมื่อกี้สะเก็ดสะเก็ดความดีไปแล้วเราทำได้ยังได้ได้ค่ะได้แล้วนะโอ้ได้สะเก็ดแล้วนะเนี่ยทีนี้เอาเปลือกความดีค่ะเปลือกนะครับก็คือไม่มีความกังวลกังวลปะกังวลอยู่ค่ะเอาละเอาละเริ่มไม่ได้ค่ะเริ่มไม่ได้ก็คือทางบนคือไม่ที่สำคัญคือไม่ทำลายศีลรู้จักศีล5มั้ยค่ะไม่ทำลายด้วยตัวเองอืมนะครับแล้วก็ไม่ยุยงส่งเสริมให้คนนู้นคนนี้ทำลายศีลเช่นไปงานรื่นเริงทานเหล้าสิทานเหล้าอะไรเงี้ยศีล5ขาดละใช่ป่ะแล้วก็ไม่ยินดีกับบุคคลอื่นที่เขาผิดศีลนะครับนะครับพยายามระงับนิวรณ์ทั้ง5ประการนะครับค่ะทีนี้ถ้าเราชอบของสวยของงามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้าตาดีชอบสวยๆอะไรเงี้ยก็ให้เจริญอสุภกรรมฐานรู้จักอสุภกรรมฐานไหมค่ะก็ให้พิจารณาซักศพคือร่างกายของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งภายนอกข้างในเนี่ยมันมีน้ำมูกน้ำเหลืองน้ำเลือดอะไรอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งสกปรกทั้งนั้นอ่ะมันไม่จีรังยั่งยืนของพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามีความโกรธโกรธก็ไม่ได้นะถ้าโกรธเนี่ย
ถ้ามีความรู้สึกโกรธก็ให้แก้ด้วยการทำยังไงดีคะใช้พรหมวิหาร4เข้ามาจับยังไงคะรู้จักพรหมวิหาร4มั้ยไม่ค่ะจริงอ่ะก็คือเมตตามุทิตาอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาค่ะนะครับก็ใช้พรหมวิหาร4ในการตัดความโกรธความโกรธนะครับค่ะทั้งง่วงทั้งง่วงนะถ้าง่วงนี่ไม่ถึงเปลือกนะถ้าง่วงน่าจะไม่ได้เปลือกอะไรง่วงบ่อยถ้าง่วงเนี่ยก็เปลี่ยนอิริยาบถเดินบ้างนั่งบ้างทำอะไรอื่นบ้างอย่าไปนั่งเฉยๆนะครับหากิจกรรมอื่นทำถ้าฟุ้งซ่านเอ๊ะทำไมงวดนี้ไม่ถูกรางวัลไม่มีโชคกับเขาค่ะทำไงคะเขาจะมาไหมเอ๊ะเขาเป็นอะไรไหมเริ่มฟุ้งซ่านคิดมากแล้วทำไงดีคะก็ให้จับลมหายใจเข้าออกจับได้ไหมลมหายใจเข้าออกไม่จับนี้จับได้จับความรู้สึกก็เราหายใจเข้าออกธรรมดาเป็นปกติจับความรู้สึกมันตอนนี้กำลังหายใจเข้านะค่ะอันนี้กำลังหายใจออกนะจับอารมณ์นี้ไว้นะครับถ้ายังสงสัยทีนี้อันนี้ทำได้แล้วนะต่อไปสงสัยในเรื่องของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะครับก็ให้พิจารณาอะไรรู้ป่ะค่ะพิจารณาร่างกายร่างกายง่ายๆเลยมันเป็นของไม่เที่ยงใช่แล้วค่ะเพราะว่าเอาง่ายๆ10ปีที่แล้วเจเป็นแบบนี้ป่ะไม่เป็นไม่เป็นนะครับ10ปีข้างหน้าเจจะเป็นแบบนี้ป่ะไม่ค่ะบังคับได้มั้ยให้มันทรงสวยๆอย่างนี้ได้มั้ยไม่ได้นั่นก็คือความไม่เที่ยงไงใช่แล้วค่ะให้พิจารณาเนี่ยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าทุกอย่างมันสิ่งไม่เที่ยงถ้าเข้าใจหลักประเด็นพวกนี้ถ้าเปรียบความดีก็คืออยู่ในชั้นของเปลือกของความดียังไม่เราทำได้ยังบางอันยังไม่ได้ยังเป็นเปลือกของความดีนะครับค่ะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงพรหมวิหาร4ทำยังไงใช่ไหมใช่แล้วค่ะทำยังไงบ้างคะอาจารย์ก็เมตตานะครับแผ่เมตตาไปทั่วเลยทั่วทั้งจักรวาลนะใครไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งนั้นน่ะจะทะเลาะกับใครก็ให้อภัยไปเมตตาไปนะครับค่ะไม่เห็นใครเป็นศัตรูนะครับต่อไปก็เรื่องของความมีความกรุณานะครับสงสารปรารถนาให้คนอื่นที่มีความทุกข์อยู่มีความสุขนะครับนี่คือความกรุณาเกื้อกูลบุคคลอื่นนะครับโดยเฉพาะสัตว์ไอ้คนหรือสัตว์ที่มีความทุกข์เนี่ยช่วยเหลือเขานะครับต่อไปก็มุทิตามีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับระงับความอิจฉาริษยานี่ระงับได้แล้วแน่นอนนะได้แล้วแน่นอนตัดโยนทิ้งไปใครดีก็พอยินดีกับเขานะครับส่วนอุเบกขาคือการวางเฉยการวางเฉยก็คือกฎของกรรมใดๆนะครับที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือหมู่คณะเรานะครับซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาปฏิเสธไม่ได้ยังไงก็ต้องรับนะครับไม่ว่าจะเป็นความทำนะคะเกิดแก่เจ็บตายนะครับการพัดพาจากสิ่งที่รักมันเป็นเรื่องปกติเรื่องของธรรมชาติยังไงก็ต้องเจอนะครับก็เข้าใจมันแค่นั้นแหละวางเฉยซะซึ่งถ้าเราคุมกำลังใจพวกนี้ได้นะครับการเจริญพระกรรมฐานก็จะได้ผลนะครับจะง่ายด้วยนะคะไปเร็วคือถ้าต้องเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่ากรรมฐานสักแต่ว่าทำมันไม่ได้ผลหรอกถ้าเข้าใจกฎตรงนี้แล้วทำให้อะไรนะทั้ง4พรหมวิหาร4อยู่ในจิตใจเราเนี่ยทำได้ทุกขณะจิตนะครับก็มีเค้าเรียกจะมีอารมณ์ที่ทรงตัวนะครับทรงตัวเสร็จความกังวลก็จะไม่มีนะครับมีศีลที่บริสุทธิ์นะครับสามารถระงับนิวรณ์5ได้ตามความต้องการนะครับจิตทรงพรหมเค้าเรียกวิหาร4ตลอดวันนะครับเดี๋ยวนี้เข้าสู่ความดีขั้นไม่ใช่เข้าสู่ความดีขั้นเปลือกของพระพุทธศาสนาแล้วค่ะมาตอบเอเดนส์ก่อนนะคะถ้าทำได้จนเป็นฌานยิ่งดีต่อไปก็จะขึ้นไปในระดับเรียกกับพีของพระพุทธศาสนาครับค่ะเดี๋ยวจะมาตอบกับพีของพระพุทธศาสนากันนะคะในระดับกับพีใช่ค่ะตอบ SMS ของคุณลูกน้ำก่อนค่ะเกิดวันที่4กรกฎาคม2520ค่ะอยากเสริมดวงให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะต้องทำยังไงบ้างคะจริงๆของกระพี้เนี่ยไอ้คนลูกน้ำแบบเพี้ยนไปแล้วคุณลูกน้ำไม่กระพี้ก่อนค่ะนะตอบคุณลูกน้ำก่อนคุณลูกน้ำอยากเสริมดวงในช่วงนี้นะครับจริงๆคุณลูกน้ำช่วงนี้ดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะแต่ยังไม่สุดๆเสริมดวงให้จริงๆวาระบุญเขาก็มีเยอะนะครับเสริมให้สิ่งบุญที่เขาจะได้รับเร็วขึ้นมันทำสังฆทานบ่อยๆนะครับเสริมดวงตัวเองนะครับง่ายๆเรื่องโชคลาภหรือเรื่องดวงเนี่ย
ให้หมั่นทำสังฆทานบ่อยๆเอาเงินนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าอยู่ให้ท่านบ่อยๆนะครับท่านเป็นพระอรหันต์เท่ากับเราทำบุญกับพระอรหันต์นี่บุญใหญ่นะครับบุญใหญ่นะคะก็คือทำสังฆทานนะครับทำบุญกับพ่อแม่ทำบุญกับพ่อแม่และที่ถ้าเป็นไปได้นะใส่บาตรทุกวันการใส่บาตรก็ภาวนาคาถาจักรพรรดิกำกับไว้ด้วยแต่ถ้าไม่สามารถใส่ได้ทุกวันทำยังไงน้องเจทำบ่อยบาตรวิรัตโยค่ะทำยังไงคืนเลยค่ะหรือว่าทุกเช้าได้แล้วแต่เราสะดวกเวลาไหนก็ได้ค่ะทำทุกวันนะคะก็เอากระปุกอะไรก็ได้ค่ะที่เราหรือกระป๋องอะไรก็ได้อะไรก็ได้ค่ะหย่อนไปทุกวันอย่างน้อยวันละ1บาท1บาทอย่างน้อยนะคะแล้วแต่กำลังก็เหมือนเป็นการใส่บาตรเป็นการเสริมบุญใช่ใส่บาตรทำให้เราได้ทำบุญทุกวันไงทีนี้พอเต็มแล้วทำยังไงก็เอาไปทำบุญตามที่เราต้องการแล้วแต่ค่ะปล่อยปลาสังฆทานได้หมดอะค่ะใช่ค่ะเนี่ยเท่ากับเราได้ทำบุญทุกวันเนี่ยทำอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับทำแล้วก็อุทิศบุญด้วยใช่จะได้อุทิศบุญทุกวันเลยใช่ครับค่ะทำบ่อยๆแล้วก็ดวงเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะก็คือเขาเรียกจริงๆคนเราทุกคนเนี่ยมันมีกรรมติดตัวกันมานะครับการทำบุญอย่างเงี้ยเท่ากับการจะแก้กรรมหรือล้างกรรมเนี่ยเขาเรียกให้ทำบุญหนีกรรมทำไปเรื่อยๆกรรมจะได้ตามเราไม่ทันหรือยังไม่ถึงวาระที่จะเสวยแล้วก็มีผลบุญมาแทรกก่อนแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติไปให้ถึงพระนิพพานกรรมนั้นก็จะได้ไม่ต้องมาอะไรนะเสวยกรรมนั้นเสวยกรรมนั้นค่ะค่ะมันทำบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกทำบุญนิกรรมทำบุญนิกรรมค่ะตอนนี้ก็มาต่อกับอะไรนะกับพีของพระพุทธศาสนาค่ะกับพีนะครับเป็นยังไงคะอาจารย์สมมติรู้จักเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณไหมไม่ค่ะเป็นการระลึกชาติได้ค่ะการระลึกชาติได้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าการเข้าถึงกับทีของพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือแก่นของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือถ้าเป็นจุอะไรนะจุตูปาณฌานที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคนหรือได้ยินชื่อคนสัตว์เนี่ยก็ทราบได้ทันทีว่าคนเนี้ยก่อนหน้านี้น้องเจเป็นอะไรมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเห็นสัตว์ตัวนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอได้ถึงระดับเนี้ยจะเข้าถึงเค้าเรียกตรงนี้เค้าเรียกเป็นฌานโลกีย์ระดับฌานโลกีย์พวกนี้มันมีการเสื่อมได้นะครับแล้วก็หรือจิตที่เข้าสู่ฌาน4แต่เป็นเพียงแค่ปฐมฌานนะครับแต่จิตทรงวิปัสสนาญาณได้ตัดสังโยชน์ตั้งแต่สังโยชน์3ขึ้นไปได้เนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าถึงแก่นอันเป็นสาระอย่างยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าต้องการในเนี่ยคือแก่นของพุทธศาสนาแก่นความดีนะแก่นความดีนะคะหมดแล้วใช่ไหมคะแก่นความดีก็เนี่ยง่ายหลักง่ายหลักง่ายนะคะที่ควรปฏิบัติให้ได้ใช่ก็คือเอาในง่ายๆพิจารณาตัวเองก่อนง่ายๆสรุปเลยแล้วกันพิจารณาตัวเองนะครับอย่าไปสนใจกิริยาคนอื่นค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นไงเรื่องของเขานะคะเรื่องของเขาจะทำอะไรไม่เป็นไรก็ดูไว้แต่อย่าไปสนใจว่าทำไมเขาถึงเป็นไม่ต้องสงสัยหรอกเป็นยังไงพิจารณานะครับไม่ยกตนข่มท่านให้พิจารณาอย่างนี้นะครับไม่มีความประมาทในชีวิตนะครับสงบใคร่ควรนะครับแล้วก็ไม่ทำลายศีลด้วยตัวเองเนี่ยพยายามพิจารณาตัวเองไม่ทำลายศีลด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ยุส่งเสริมให้คนอื่นผิดศีลนะครับไม่ยินดีกับใครที่ทำลายศีลห้ามยินดีนะครับพยายามระงับนิวรณ์ทั้ง5ให้ได้นะครับจิตให้ทรงฌานอารมณ์ทรงพรหมวิหาร4ให้เป็นปกตินะครับค่ะเนี่ยเขาเรียกแล้วก็ถ้าทรงฌานในระดับฌานโลกีย์ได้อย่างพวกรองเล่านักหลายๆท่านคงได้นะครับก็อยู่ในเขาเรียกระดับเปลือกความดีของพุทธศาสนาแล้วนะครับแต่ถ้าทำให้ก้าวหน้าหรือชำนาญขึ้นเรื่อยๆก็อยู่ในขั้นของกัปปีของพระพุทธศาสนาค่ะมาตอบ SMS กันต่อนะคะอาจารย์จากคุณต่อค่ะอยากทราบว่าดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเกิดวันที่22กรกฎาคม2527ค่ะอาจารย์ดวงช่วงนี้นะครับมันทรงๆค่ะไม่ดีแล้วก็ไม่แย่ทรงๆทำยังไงคะอยากมันจะเด่นในเรื่องของไม่ใช่เด่นอ่ะมันมีผมเห็นเรื่องงานมาก่อนเลยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่กัดทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะมีปัญหาโดยเฉพาะการที่ต้องไปเจรจากับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีเจ้านายก็ดีจะมีปัญหานะครับทำยังไงแล้วก็จะต้องมีดวงที่ต้องเดินทางไกลด้วยในช่วงนี้เดินทางแล้วดีไหมคะเดินทางไกลก็
ให้ระมัดระวังหน่อยถ้าไปไหนในที่ที่ไม่ปลอดภัยก็ท่องคาถาปัทวีธาตุทั้ง4 มาอยู่ที่กูใช้ได้เลยใช่ดวงช่วงนี้จะเด่นในเรื่องงานคือจะมีงานเข้ามาให้ทำเยอะมากนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางค่อนข้างเยอะไปทางไกลด้วยนะไม่ใกล้ๆไปไหนก็ท่องคาถานี้ไว้นะครับเป็นการขจัดสิ่งที่ไม่ปลอดภัยที่ไม่ปลอดภัยใช่ส่วนเรื่องอื่นก็สุขภาพก็ยังก็ดีอยู่นะครับความรักก็โอเคนะแต่จะเด่นเรื่องงานที่จะมีเข้ามาผูกพันในชีวิตเยอะมากแล้วต้องเสริมยังไงบ้างคะเรื่องงานนะครับเป็นไปได้ไปกราบขอพรถ้าไปที่ไหนนะไปกราบขอพรอะไรเท้ามหาพรหมนะครับขอพรเรื่องการที่การงานของเรานะครับท่านจะมาช่วยสงเคราะห์คุณต่อสงเคราะห์คุณต่อให้ราบรื่นงานนั้นผ่านไปได้ด้วยดีอ๋อค่ะค่ะครับค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์เอนะคะตอนนี้ท่านได้จัดทำเหรียญเท้ากุมภันรุ่นปลดหนี้ค่ะอาจารย์ครับเป็นรุ่นแรกของโลกนะคะและอาจารย์เอนะคะได้มอบเหรียญเท้ากุมภันรุ่นปลดหนี้รุ่นแรกนี้ค่ะจำนวนหนึ่งให้แก่เจด้วยนะอาจารย์ด้วยอาจารย์เอค่ะให้เจมาพรีเซนต์นะคะพรีเซนต์ให้อาจารย์ให้เนื้อให้เจเลยยังค่ะเพื่อที่จะได้คนหนึ่งเขาจะได้มีบุญวาสนาในการเช่าไปจะได้มีโชคมีลาภร่ำรวยกันค่ะให้เจมาประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ให้เจใช่ค่ะให้เจมาประชาสัมพันธ์ค่ะโดยอาจารย์เอนะคะเป็นผู้ปลุกเสกโดยอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ประถมค่ะและคณะของท่านนะคะมาร่วมปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้ค่ะและเหรียญเท้ากุมภันรุ่นปลดหนี้รุ่นแรกนี้นะคะที่อาจารย์เอได้มอบให้เจนะคะมาประชาสัมพันธ์เป็นเหรียญเท้ากุมภันรับสายก่อนเนาะรับสายก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อพลอยค่ะพลอยนะคะคุณพลอยใช่ไหมคะค่ะค่ะจากจังหวัดอะไรคะสมุทรปราการค่ะค่ะจากสมุทรปราการค่ะอาจารย์ถามอะไรครับถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณพลอยจะถามเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะความรักนะคะมีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะช่วงนี้มีปัญหากับแฟนใช่ไหมใช่แต่ทะเลาะกันบ่อยหน่อยนั่นน่ะสินี่ชวนแฟนไปทำบุญด้วยกันนะบ่อยๆค่ะยอมไปป่ะอะไรนะคะแฟนยอมไปทำบุญร่วมกับเราหรือเปล่าไม่ยอมค่ะปลุกแล้วไม่ค่อยชอบตื่นไม่เป็นไรค่ะทำช่วงนี้ตื่นก็ได้ไม่ใช่อาจารย์ใช่เอางี้คือจริงๆอ่ะดวงเราอ่ะจะมีปัญหากับแฟนอยู่ช่วงนี้ที่อาจารย์เห็นนะครับการแก้คือเราถ้ามีโอกาสมันไปทำบุญร่วมกับแฟนเราบ่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าแฟนไม่ยอมไปเราไปเองแต่เมื่อไปทำเสร็จแล้วมาบอกกับแฟนว่าเออเราไปทำบุญไปแล้วนะอนุโมทนาบุญด้วยจะทำให้บุญของเรากับแฟนอ่ะเสมอกันความทะเลาะเบาะแว้งมันก็จะได้ลดลงแต่ถ้ายังไปไม่ได้อีกมันยังมีวิธีนะครับที่บ้านมีหิ้งพระป่ะมีค่ะมีนะพี่ไปเอาดอกกุหลาบสีแดง10ดอกดอกกุหลาบ10ดอก10ดอกนะถวายพระค่ะวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วันพระเอาวันพฤหัสเน้นวันพฤหัสเลยค่ะวันพฤหัสหรือวันอาทิตย์ก็ได้ถวายที่ไม่ตรงกับวันพระถวายท่านค่ะแล้วท่านสังเกตให้ดีวันคือถ้าเราถวายแล้วเอาดอกกุหลาบแดงถวายพระเนี่ยถ้าดอกกุหลาบที่เราถวายเนี่ย คือในนั้นมันต้องมีน้ำใส่ไปด้วยนะถ้าวันไหนดอกกุหลาบเนี่ยมันเขาเรียกมันเหี่ยวให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนให้สังเกตอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้ามันเหี่ยวพอนานๆมันเหี่ยวก็เป็นปกติของมันใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเหี่ยวโดยแบบธรรมชาติของมันเร็วเกินไปเหี่ยวเร็วเกินไปให้สังเกตดูนะครับเพราะมีหลายคนที่อาจารย์แนะนำไปแล้วก็ทำแล้วจู่ๆดอกกุหลาบมันเหี่ยวเองอย่างเร็วผิดปกติแล้วเขาก็มีเรื่องทะเลาะกันค่ะนะครับให้สังเกตดูนะครับแล้วก็ที่คุณพลอยคุณพลอยนะครับพยายามช่วงนี้เข้าพรรษานะพยายามทำบุญอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแสงสว่างนะครับจะเสริมเรื่องความรักของคุณพลอยเองค่ะค่ะก็เสริมเรื่องแสงสว่างทำบุญนะคะก็จะเสริมความรักของอาจจะเป็นเทียนถวายเทียนเทียนคู่ก็ได้หรือว่าเป็นเติมน้ำมันตะเกียงหรือถวายหลอดไฟใช่แล้วค่ะอะไรพวกนี้เกี่ยวกับแสงสว่างค่ะจะทำให้ความรักราบรื่นใช่ไหมคะเน้นเรื่องความรักนะครับถามเกี่ยวกับอะไรอีกไหมคะคุณพลอยอยากถามเกี่ยวกับเรื่องพอดีจะค้าขายอะค่ะ
จะขายอะไรครับขายพวกของกินอย่างเงี้ยค่ะมันจะโอเคไหมของกินให้เน้นเป็นไม่ใช่เป็นขนมไม่ใช่น้ำให้เป็นอาหารเป็นอาหารคาวค่ะเออได้ทำได้แต่เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยมากทำได้ครับทำแล้วต่อไปถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้อะรุ่งแน่ใช่ไหมใช่ก็ถือว่าดีเลยแหละอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยทำอาหารแต่ว่าจะเหนื่อยนะคะต้องอดทนค่ะใช่อยู่ที่คุณอดทนพอหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผ่านไปได้ช่วงนี้นะค่ะยอดก็เน้นทำบุญนะคะเน้นทำบุญนะครับในส่วนของการทำอาหารขายเนี่ยพี่คุณพลอยคุณพลอยพี่พลอยค่ะไปเอาพระพิฆเนศนะครับไปไว้ที่ร้านด้วยแล้วก็เอารูปเสด็จพ่อรอ5นะครับเคยเห็นไหมรูปท่านที่อยู่ที่กล้ากำลังทำอาหารน่ะอ๋อค่ะนั่นแหละอวติที่บ้านนะครับหันที่ไหนคะอย่าหันผิดทิศนะคะก็เน้นหันไปทางทิศตะวันออกนะรูปท่านไว้สูงสูงนะครับอย่าหันผิดทิศนะคะค่ะอันทิศตะวันออกนะคะอย่าทิศตะวันตกนะคะค่ะใช่ค่ะจะเสริมเรื่องค้าขายเรื่องค้าขายค่ะค่ะมีอะไรอีกไหมคะคุณพลอยค่ะรบกวนแค่นี้ค่ะค่ะถ้าเกิดอยากจะถามอะไรก็ถามอาจารย์อุ่นท้ายรายการก็ได้ค่ะได้ครับโทรมาได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์โอขอบคุณคุณเอมากค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะมาต่อกันเมื่อกี้ถึงไหนนะถึงเหรียญค่ะเหรียญค่ะเดี๋ยวจะและเหรียญท้าวพุทธภัณฑ์นี้ค่ะเป็นรุ่นปลดนี้รุ่นแรกค่ะอาจารย์ค่ะเหรียญนี้เลยเป็นเหรียญสีทองเหรียญสีทองนี่เลยค่ะพิเศษยังไงพิเศษมากมากค่ะขอบอกยังไงพิเศษยังไงอาจารย์ทำเลยให้ดูก่อนให้ดูเหรียญว่าสวยมากเลยให้ดูเหรียญสวยเหรียญสวยค่ะพุทธคุณให้ดูเหรียญเลยดูคนให้ดูเหรียญค่ะอาจารย์เหรียญนี้นะคะเป็นรุ่นแรกที่อาจารย์เอนะคะได้มอบให้เจมาประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะต่างจากรุ่นที่อยู่ไพรส์นีค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นที่จัดทำพิเศษที่มีพุทธคุณแรงกว่าเหรียญรุ่นแรกรุ่นที่อยู่ไพรส์นีไทยค่ะค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นกรรมการโดยอาจารย์เอจะลงยันทั้ง12ยันลงไปในเหรียญ นี้นะคะค่ะเดี๋ยวจะบอกทีละยันนะคะเพราะว่าเยอะมากค่ะโดยแต่ละเหรียญค่ะก็จะมียัน1ยันต่อ1เหรียญ นะคะทั้งหมดยัน12ยันนี้นะคะแล้วแต่ใครจะชอบยันไหนค่ะก็สามารถลงในเหรียญได้เลยค่ะแต่พุทธคุณแต่ละยันนะคะเขาบอกเลยว่าสูงมากๆเลยทีเดียวสามารถเข้าไปดูประสบการณ์ดีๆจากผู้ที่เช่าบูชาไปนะคะก็ใน Facebook อาจารย์เอตาทิพย์ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวมาต่อนะคะเพราะตอนนี้มี SMS อีกแล้วค่ะจากคุณระพินค่ะอยากทราบวิธีจัดตั้งหิ้งพระที่ถูกต้องครับวิธีจัดหิ้งพระที่ถูกต้องครับสิ่งแรกนะครับที่อยากยังไงคะง่ายๆมีเข็มทิศไหมมีค่ะถ้าไม่มีโทรศัพท์มีค่ะโทรศัพท์ไม่ถึงคุณระพินมีเข็มทิศคุณระพินง่ายๆค่ะโหลดในโทรศัพท์ค่ะคือหิ้งพระนะครับสิ่งแรกก็คือหิ้งพระต้องสำรวจที่บ้านเรานะครับหิ้งพระเราอยู่ตรงไหนค่ะจริงๆหิ้งพระเนี่ยหนึ่งต้องอยู่ที่สูงสูงห้ามติดห้องน้ำห้ามไกลห้องน้ำนะคะอาจารย์ห้ามไกลห้องน้ำถ้าอยู่ในห้องนอนห้ามอยู่ที่ปลายเท้าคือถ้าเรานอนคือคนเราจะนอนหัวเนี่ยหันไม่ได้ทุกทิศบางคนชอบถือนะคะว่าหันหัวทิศนี้ทิศนี้ไม่ได้ใช่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะประเด็นสำคัญคือถ้าเท้าเราหันหน้าหันเท้าไปที่หิ้งพระที่เราวางอยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องปรับใหม่เป็นไปได้คือวางจัดหิ้งพระไว้ที่สูงๆนะครับไม่อยู่ใกล้ห้องน้ำหรือฝาผนังคนละฝากันนะครับแล้วก็พระบนหิ้งให้หันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือเน้นห้ามทิศใต้ห้ามทิศใต้ตะวันตกห้ามถ้าทิศใต้แต่กับตะวันตกห้ามนะคะทิศใต้ในเงินออกค่ะที่ตะวันตกเป็นยังไงคะก็ชิบหายและตายหุ่มค่ะต้องหันให้ถูกทิศเลยนะคะพระนี่สำคัญมากๆเลยสมมติถ้าที่บอกมาถูกหมดแล้วค่ะแต่ว่าหิ้งที่เราติดอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราหันคือถ้าของคุณรพินหันหน้าพระแล้วมันจะเข้ากำแพงก็คือทิศตะวันออกไม่เป็นไรหันได้หันทิศไหนก็ไอ้หันทิศถูกให้ถูกทิศหันสำคัญหันให้ถูกทิศยังไงก็ได้แต่หันให้มันถูกทิศใช่ไหมคะหันพระให้ถูกทิศเป็นสำคัญไม่ใช่หันมันอุ้ยขออภัยค่ะหันพระให้ถูกทิศเป็นหลักเราไหว้บูชาท่านด้านหลังก็ได้อ๋อค่ะไม่จำเป็นใช่ไหมคะจะไหว้ด้านหลังบางคนถือว่าทำไมพระหันข้างหลังแล้วไหว้ยังไงไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวครับค่ะถ้าเลือกได้แล้วก็เน้นมุมที่หิ้งพระไปทาง
ยิงเยื้องทางทิศตะวันออกนิดนึงแล้วก็หันพระไปทางทิศตะวันออกแล้วบูชายังไงดีคะก็เนี่ยจัดพิงพระให้ถูกการบูชาก็ถวายเขาเรียกดอกไม้บูชาท่านถวายน้ำอย่าให้ขาดแล้วก็ถวายของบูชาอาจจะเป็นผลไม้หรืออาหารข้าวหวานก็ได้ค่ะแล้วแต่เราสะดวกใช่ไหมคะแต่วันไหนก็ได้ใช่ที่ไม่ตรงวันพระที่ไม่ตรงวันพระค่ะก่อน10โมงเช้าค่ะอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งก็ยิ่งดีนะคะอาหารข้าวหวานผลไม้ใช่แต่น้ำทุกวันยิ่งดีน้ำไม่ควรขาดสังเกตถ้าบ้านไหนจะมีเรื่องหรือแบบเงินขาดน้ำเองน้ำน่ายิ่งพระไม่มีแห้งค่ะง่ายๆเอาแค่นี้นะคะสามารถจัดได้เองแต่ถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดลึกกว่านี้ก็โทรหาอาจารย์โอได้เลยค่ะมาต่อค่ะเหรียญยังไม่จบเหรียญนี้นะคะพิเศษค่ะก็คือผู้ที่เช่าบูชาเหรียญเท้ากุมภันรุ่นกรรมการรุ่นนี้นะคะก็จะได้สิทธิพิเศษโดยอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะจะนำรายชื่อผู้เช่าบูชาเหรียญรุ่นนี้นะคะไปเป่าพิเศษให้เร่งความรวยยิ่งขึ้นไป1เหรียญต่อ1รายชื่อค่ะและยังนำเงินส่วนหนึ่งนะคะไปสมทบทุนร่วมทำบุญตามวัดต่างๆด้วยค่ะประวัติของเหรียญเท้ากุมภันนะคะเป็นเหรียญเท้ากุมภันรุ่นมหาเศรษฐีนี้นะคะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยค่ะโดย อ้างอิงจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มที่11ค่ะของพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีค่ะหน้าที่93ค่ะอันนี้เล่มนี้เลยค่ะเล่มนี้ค่ะเล่มนี้เลยค่ะเล่มนี้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ในหนังสือใช่แล้วค่ะทำเล่มที่11ค่ะอาจารย์เองมีข้อความมาฝากนะคะข้าพเจ้าจัดทำพิธีกรรมนะคะสงเคราะห์ตามความเชื่อของข้าพเจ้าข้าพเจ้านิมิตและจากได้นิมิตแล้วก็จากพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านที่ข้าพเจ้าเคารพบูชาโดยท่านมีนิมิตให้ข้าพเจ้าจัดสร้างเหรียญเท้ากุมภันเจ้าแห่งความเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะคะโดยท่านให้ข้าพเจ้าจัดสร้างเหรียญรูปไข่มีห่วงคล้องคอในตัวด้านหน้าของเหรียญนะคะเป็นรูปเท้ากุมภันมือซ้ายถือคทาค่ะหมายถึงความสำเร็จมือขวาถือกระบองหมายถึงป้องกันภัยพยันตรายด้านหลังนะคะของเหรียญค่ะเป็นยันปลดหนี้นะคะและให้จัดสร้างทำพิธีและให้จัดทำพิธีบวงสรวงอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมและคณะของท่านนะคะมาปลุกเสกเป็นเวลา7วัน7คืนนะคะตามนิมิตเมื่อปลุกเสกเต็มแล้วค่ะสมเด็จองค์ปฐมท่านเล่าให้อาจารย์นะคะฟังว่าท้าวกุมภันองค์นี้นะคะเป็นอธิบดีกุมภันเป็นพระอริยะเจ้าชั้นสูงระดับพระอรหันต์มรรคนะคะเป็นเลขาทางด้านการเงินโดยตรงของพระพุทธเจ้าองค์ปฐมนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยอยู่ชั้นจาตุมหาราชเป็นหัวหน้าพระภูมิเจ้าที่มีหน้าที่คุ้มครองมนุษย์โดยตรงผู้ให้ผู้ที่เช่าบูชาท่านขอพรในสิ่งที่ปรารถนาได้ตามต้องการเลยค่ะและยันของอาจารย์เอนะคะก็มีทั้ง12ยันสามารถเลือกลงแต่ละเหรียญได้1ยันค่ะถ้ากุมภันธ์1เหรียญต่อ1ยันนะคะจะบูชาจะมี12ยันตามนี้ค่ะมีเยอะมากมายเลยค่ะของยันของอาจารย์เอใน12เหรียญพุทธคุณก็สูง3-4ยันก่อน3-4ยันก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะท้ายรายการจะให้อาจารย์เจริญพุทธานุสติเอาสัก3ยันก่อนนะคะยันโภคทรัพย์เลยเป็นยังไงยันโภคทรัพย์ค่ะเป็นยันค่ะยันโภคทรัพย์ค่ะยันนี้เลยอันนี้ยันโภคทรัพย์ยันโภคทรัพย์ค่ะเป็นยันของสมเด็จองค์ประถมค่ะแล้วก็ยันโภคทรัพย์นี้นะคะให้ผลทางด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เร่งให้มาทุกๆด้านค่ะแล้วก็ยันนี้นะคะยันมหาเศรษฐีค่ะเป็นยันของหลวงปู่ผลวัดเชิงหวายนะคะพุทธคุณค่ะทางด้านร่ำรวยแล้วก็มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็ขอสัก3ยันนะคะอาจารย์ยันนี้ค่ะยันมหาละรวยค่ะเป็นยันของหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่นะคะอันนี้พุทธคุณค่ะมีคนเมตตาคนรักคนหลงนะคะให้ความช่วยเหลื
ค่ะจริงๆมีถึง12ยันต์แต่ว่าพูดแค่3ยันต์ก่อนสัปดาห์หน้ามาพูดต่อใช่สัปดาห์หน้ามาพูดต่อมีเวทเข้ามาแล้วก็เวลาใกล้หมดใช่แล้วคุณปีใหม่ค่ะเกิดวันที่31ธันวาคม2532สอบถามเรื่องการงานวันนี้มีถามเรื่องแต่งานเนาะใช่ถามเรื่องงานการงานค่ะการงานนะครับการงานมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางที่ดีไหมคะอาจารย์มันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงชนิดมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีให้พิจารณานิดหนึ่งนะครับค่ะดวงมันจะมีเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงช่วงนี้จะไม่ดีถ้าเป็นไม่ได้ช่วงไหนดีคะให้รอไปจนถึงปลายปีตั้งแต่พฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงคิดจะเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นทำได้ถ้าดวงเปลี่ยนแปลงช่วงนี้มันจะมีปัญหาไปแล้วไปไม่รอดอ่ะค่ะจะเรียกไปไม่รอดไม่ใช่ไปแล้วมีปัญหาอีกเอาไปแล้วมีปัญหาไปมีปัญหาอีกนะครับค่ะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนี่ครับให้พี่นะครับไปผมเห็นเท้ามหาพรหมท่านมานะครับพี่ไปกราบขอพรเท้ามหาพรหมนะครับขอให้ช่วยเรื่องงานนะครับและส่งเสริมเรื่องงานพี่ให้ดีขึ้นนะครับค่ะไปที่ไหนก็ได้ไปตรงท่าอยู่ในกรุงเทพก็เนี่ยสี่แยกราชเอราวัณราชดำริไปขอพรท่านนะครับเรื่องการงานถ้าเป็นไปได้ยิ่งกว่านั้นหาติดตัวไว้บูชาก็ได้จะเสริมเรื่องการงานจะทำให้การงานคุณปีใหม่นะคะครับค่ะนอกจากนั้นนะครับพยายามหมั่นทำสังฆทานสักถังหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยเน้นปล่อยปลาไหลครับช่วยเรื่องงานปล่อยปลาไหลช่วยเรื่องงานนะคะครับค่ะก็ท้ายรายการก็อยากให้อาจารย์ประมาณ10กว่านาทีนะครับ10กว่านาทีคุยเรื่องอื่นไปก่อนอาจารย์คุยเรื่องอื่นไปก่อนใช่ค่ะก็เมื่อกี้มันมียันไป3ยันแล้วอีก2ยันแล้วกันค่ะอีก3ยันเป็นยังไงเป็นยันถึงไหนแล้วนะคะหลายยันมากขออาจารย์ยันควันถุงแล้วกันค่ะโชว์หน่อยเป็นยังไงค่ะอันนี้เลยค่ะยันควันถุงค่ะเป็นยันที่อาจารย์เอเพิ่งได้นิมิตมาเลยนะคะอันนี้ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะยันนี้ค่ะตามนิมิตของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเป็นยันของหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะท่านมาบอกให้อาจารย์เอนะคะไว้สงเคราะห์คนค่ะพุทธคุณยันนี้นะคะเป็นยันขวัญถุงเงินเข้าตลอดไม่ขาดมือค่ะแต่ค่ะมียันต่อไปค่ะยันณปัดตลอดอันนี้เลยค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะยันณปัดตลอดเป็นตัวนอหนูค่ะยันนี้นะคะยันณปัดตลอดค่ะตามนิมิตเป็นยันของสมเด็จรุนหรือบางคนเรียกว่าสำเร็จรุนนะคะแห่งนครจำปาสักประเทศลาวค่ะอาจารย์พุทธคุณยันณปัดตลอดนี้นะคะขจัดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปเรียกแต่สิ่งดีๆเข้ามาทำให้มีความเจริญและมีความสุขตลอดค่ะอีกสักยันหนึ่ง6ยันยันต่ออายุยันต่ออายุนะคะยันนี้โชว์หน่อยค่ะต่อด้วยยันต่ออายุค่ะอันนี้เลยเป็นคล้ายๆเลข8ค่ะยันนี้นะคะยันต่ออายุค่ะตามนิมิตเป็นยันของสมเด็จองค์ประถมนะคะท่านให้อาจารย์เอมีไว้เพื่อสงเคราะห์คนที่เดือดร้อนพุทธคุณของยันต่ออายุนะคะต่ออายุคนที่ชะตาขาดค่ะอาจารย์หรือหมดอายุไขตามสมควรและเน้นให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะค่ะอีกสักยันนี้ไหมคะอาจารย์ไม่เป็นไรเกิดไป6ยันมีข่าวหน้าข่าวหน้าจำไม่ได้แล้วค่ะว่าอะไรยันไหนจำจำได้จำจำได้ก็จำไม่ได้เลยเฟซบุ๊กย้อนหลังไงถ้าจำไม่ได้ก็อาทิตย์สัปดาห์หน้า12ยันใหม่เลย12ยันพอดีมันท้ายรายการก็อยากให้อาจารย์เอฝากอาจารย์เอก็อาจารย์โอฝากอะไรหน่อยค่ะเรื่องการเจริญพุทธานุสตินะครับก็อยากให้ทำเสมอนะครับท้ายรายการเราในรายการเราทุกครั้งก็จะทำไปพร้อมกันนะครับเพื่อเสริมความเป็นมงคลนะคะทำอารมณ์ให้เป็นเขาเรียกอารมณ์พระโสดาบันสิ่งแรกคือให้ทุกคนนะครับนึกเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเคารพนะครับเคารพท่านจริงนะครับงดตอนนี้งดการละเมิดศีลนะครับแล้วก็จิตใจของพระโสดาบันคือมุ่งพระนิพพานอย่างเดียวนะครับตอนนี้ใจเราจะไปพระนิพพานแล้วไม่สนใจละในร่างกายนะครับนะครับร่างกายมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เที่ยงนะครับก็ให้เบื่ออารมณ์ตรงนี้ก็คือให้เบื่อในร่างกายแล้วก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันมีก็เรียกความมีเกิดแล้วก็มีดับมีเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืนนะครับเราเบื่อในร่างกายเสร็จแล้วเมื่อได้อารมณ์นี้นะครับให้ทุกคนนะครับจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ตอนนี้ทำเลยใช่ไหมคะให้ทำเลยนะครับให้จับภาพพระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้องค์หนึ่งนะครับที่เรานึกปุ๊บ
เห็นทันทีเลยนะครับอาจารย์ก็จะทำไปด้วยนะครับอาจารย์เห็นแล้วนะครับเสร็จแล้วจะพนมมือหรือหลับตาอะไรก็ได้นะครับหรือเมื่อมองภาพท่านเห็นภาพในจิตนะครับในจิตเราน้อมกราบท่าน3ครั้งนะครับโอเคอาจารย์กราบแล้วนะครับพอกราบ3ครั้งเสร็จนะครับทีนี้น้อมจิตเรานะครับพุ่งตัวออกไปนะครับกอดที่พระบาทของท่านนะครับท่านอยู่พระนิพพานนะครับไม่ต้องสนใจในกายนะครับตอนนี้ท่านอยู่พระนิพพานเมื่อเรากอดท่านเราก็ได้อยู่พระนิพพานพร้อมกับท่านนะครับขอให้น้อมจิตหรือนึกเอานะครับว่าตอนนี้กำลังกอดพระบาทท่านอยู่นะครับเพื่อกอดแล้วนะครับขอให้ภาวนาคาถาจักรพรรดิไปนะครับเป็นการเสริมบุญบารมีเรานะครับสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะผมจะกล่าว3รอบนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะนะครับเมื่อต้องเสร็จนะครับให้ลืมตานะครับแล้วก็น้อมกราบท่านอีก3ครั้งนะกราบในจิตนะครับพอกราบเสร็จแล้วก็ถอยออกมานะครับลืมตาขึ้นในขณะที่ลืมตานะครับจิตเราขอให้แผ่กุศลตรงนี้นะครับให้กับเจ้ากรรมในเวรครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องนะครับโปรดได้บุญกุศลที่เรากระทํานี้ด้วยนะครับเป็นการแผ่เมตตาไปนะครับซึ่งจริงๆจะทำเวลา5นาที10นาทีก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะคะเวลาไหนก็ได้พอดีเวลาใกล้หมดเลย3นาทีเองก็อาจารย์จะทำสั้นๆเป็นแนวทางที่ทุกคนสามารถไปทำปฏิบัติได้เองค่ะอันนี้ก็เป็นบุญที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะอาจารย์ใช่ใช่ครับแล้วก็ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็พอดีเพิ่งเลยวันเกิดของอาจารย์โอมาเร็วๆนี้นะครับบุญที่อยากจะให้ทุกคนทำนะครับวันเกิดนะครับอย่าไปมัวแต่ฉลองกับเพื่อนฝูงสนุกสนานนะครับสิ่งแรกที่ควรไปนะครับไปหาคุณแม่คุณพ่อเลยนะครับไปกราบท่านขอพรท่านนะครับไปทำให้ท่านมีความสุขนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่หรือถ้าไม่อยู่ก็ทำบุญให้ท่านนะครับค่ะนั่นนะครับก็คือกราบตรงนั้นก่อนเอสเบนตอบทันไหมคะอาจารย์ทันครับเลยนาทีเดียวคุณสมปองค่ะถ้าจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรต้องทำอย่างไรคะก็แผ่เมตตาบ่อยๆแผ่เมตตาให้คนคนนั้นใช่ไหมให้ศัตรูเราคือเราทำบุญอะไรก็ตามแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นศัตรูของเราบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆเราจิตเราอยากไปประสงค์ร้ายกับเขาไม่ต้องอยากไปคิดว่าเขาจะเราทำอะไรกับเรานะครับให้เราแผ่เมตตาท่านบ่อยๆนะครับแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วค่ะท้ายรายการแล้วต้องขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8ค่ะและยังต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยด้วยค่ะที่เป็นตัวแทนจัดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะครับขอขอบคุณอาจารย์โอพลังจิตค่ะ SMS ทุก SMS แล้วก็คุณพลอยค่ะคุณพลอยสายที่โทรเข้ามานะคะครับผมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆคนเลยที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์ตลอดมาค่ะแล้วพบกับเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลา 1:00 นถึง 3:00 นสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราทั้ง2คนแล้วขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะกา